สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่18เดือนกันยายนพศ2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวันเสาร์แบบสบายๆเอาการเมืองมาวิเคราะห์กันเอาการเมืองมาพูดมาคุยกันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการปิดสมัยประชุมแต่ปัญหาคือมันปิดไม่สวยนะฮะมันปิดไม่สวยความจริงแล้วเนี่ยนะมันต้องปิดให้สวยๆกว่านี้ไอ้ที่บอกว่าปิดไม่สวยเนี่ยนะก็หมายความว่าเมื่อวานมีการประชุมรัฐสภาคือประชุมร่วมสองสภาระหว่างสสและสวแล้วปรากฏว่าสสก็มีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะครับรูปการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเร่งด่วนครูทั้งประเทศก็รออยู่รออยู่ว่าจะเอาอะไรยังไงนะครับจะกำหนดทิศทางไปแบบไหนอย่างไรก็มีสสอภิปรายกันเยอะถึงคราวสุดท้ายปรากฏว่าเมื่ออภิปรายเสร็จก็จะมีการนับองค์ประชุมพอนับองค์ประชุมปรากฏว่าสภาล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองหลังจากมีการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับแรกหลังจากผ่านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล้มไปละและคราวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ล่มอยู่เช่นเดียวกันซึ่งที่น่าสังเกตคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับคือสว.ก็มาเยอะอยู่นะแต่สส.ที่เท่าที่สังเกตและมีโอกาสได้มีพลายกระซิบมากระซิบอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับปรากฏว่าสส.ที่มาร่วมประชุมน้อยคือพรรคพลังประชารัฐฝ่ายค้านไม่มีปัญหาฝ่ายค้านเต็มที่พร้อมแต่สส.ที่มาน้อยคือพรรคพลังประชารัฐสส.บางคนในพรรคพลังประชารัฐรู้เลยว่ายังไงองค์ประชุมก็ไม่ครบมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือทิศทางการเมืองที่หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปลดร้อยเอกธรรมนัสกับคุณอะไรคอนพรพิมลเหรอผมจำชื่อรัฐมนตรีพวกนี้ไม่เคยได้นะครับธรรมนัสจำชื่อได้เพราะมันเป็นรับตีแป้งก็เลยจำได้แม่นส่วนรับตีอื่นในรัฐบาลนี้แทบจะนึกชื่อไม่ออกไม่แต่คนเดียวนะครับไม่กี่คนรับที่นึกออกได้ที่เหลือนึกไม่ออกฮะไปที่ไหนขับรถชนตายยังไม่รู้เป็นรับตีเลยซ้ำไปมั้ง รถชนตายไปแล้วยังไม่รู้เป็นรับตีนะครับเพราะไม่รู้จักชื่อจริงๆบทบาทของคณะรับตีในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆที่จะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ประทับใจเป็นผลงานที่แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนจนทุกคนรู้จักไม่มีถามท่านผู้ชมเนี่ยท่านรู้จักรัฐมนตรีชื่ออะไรบ้างครับมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับและชื่อที่มันออกมาเนี่ยหมายความว่ามันดังมันเด่นไม่ใช่เด่นเรื่องผลงานนะครับเด่นเรื่องความด้อยของผลงาน เด่นเพราะมันด้อยค่ามันด้อยราคาก็เลยพอจะจำนึกชื่อออกเลยบ้างอย่างอนุทินอย่างเงี้ยโอเครู้จักชื่อเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยจำชื่ออนุทิน เมื่อวานนี่แปลกมากนะครับพรรคพลังประชารัฐเข้าประชุมน้อยฮะเข้าประชุมน้อยจนเป็นเหตุให้สภาล่มแสดงให้เห็นว่าวันนี้นะครับที่บิ๊กป้อมกับประยุทธ์จันทร์โอชาทำทีเป็นสร้างภาพหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทำเป็นกระนุ้งกระนิ่งกอดเอวกอดไหลโอบไหลกันเนี่ยนะครับลึกๆแล้วเนี่ยนะแก้วใบนี้มันแตกไปแล้วเนี่ยคุณต่อได้หรือไม่นะ ทำเป็นกระนุ่งกระนิ่งนะฮะนะพยายามจะสร้างภาพไปเห็นว่าไม่มีเรื่องรอยแตกรอยร้าวไม่มีหรอกแต่นี่ครั้งที่สองของการประชุมรัฐสภาแล้วที่ทำให้สภาล่มมันเสียหายนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกินภาษีอากรพี่น้องประชาชนสวก็กินภาษีอากรพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีก็กินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแต่พรบการศึกษากลับไม่ผ่านต้องรอไปโหวตโน่นครับเปิดสมัยประชุมหน้านั่นฮะนะปลายปีนะแทนที่เมื่อวานมีความพร้อมทุกอย่างแล้วนั่นหมายความว่าการอภิปรายได้จบสิ้นแล้วไม่มีเหตุใดที่จะต้องเลื่อนออกไปเพื่อจะไม่ลงมตินะครับเมื่อการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายในรัฐสภาซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีความจำเป็นจะต้องประชุมร่วมกันทั้งสองสภามีการอภิปรายหลากหลายครบถ้วนแล้วเอาแค่ลงมติปรากฏนับองค์ประชุมไม่ครบนะฮะก็ทำให้สภาล่มไปผมก็เลยถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพลเอกประยุทธ์นะวันนี้เห็นพยายามจะออกไปโน่นออกไปนี่นะครับบอกว่าประยุทธ์เนี่ยนะพยายามที่จะเดินสายพลิกโฉมประเทศพระโทเอ้ยผมเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข้อข่าวประยุทธ์หรือว่าบิ๊กตู่เดินสายพลิกโฉมประเทศแล้วก็ไปคุยบอกว่าโอ้ยการส่งออกของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตอนนี้มันส่งออกได้อันดับถ้าย้อนไป11ปีเนี่ยถือว่าดีที่สุดจริงเหรอฮะประยุทธ์ใครไปโน้ตข้อมูลได้ผิดหรือเปล่านะถ้าส่งออกดีเงินเข้าประเทศบ้านนี้คงไม่กู้หนี้ยืมสินเยอะแยะมากมายละมั้งประยุทธ์ใช่ไหมล่ะเงินเข้าประเทศเยอะๆส่งออกได้ดีแต่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็หรอก 1.9 ล้านล้านน่ะมันฝืนกับความเป็นจริงนะ